เราสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อบูชาคุณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังที่ท่านได้เสียสละตัวเองชีวิตของท่านเนี่ยมีคุณค่าอย่างมากเลยจนมาเป็นพระมหาเถระวัย100ปีเนี่ยท่านได้สร้างอะไรที่มีประโยชน์กับโลกนี้มากมายสมกับชื่อของท่านคือวิริยังก็มีโอกาสได้มากราบพระบรมสารีริกธาตุที่บนพระมหาเจดีย์นี้ตอนนั้นน่ะด้วยความที่เจดีย์นี้ก็สร้างมาเป็นเวลานานแล้วเริ่มชำรุดทรุดโทรมไปตามอายุไขนะคะแล้วตอนที่เราขึ้นไปกราบพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเราก็เห็นว่าโหประวัติที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านไปรับพระบรมสารีริกธาตุมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากกว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเราควรจะต้องทำอะไรบางอย่างก็เลยตัดสินใจไปขอพระอาจารย์หลวงพ่อครับหลวงพ่อท่านก็เมตตาอนุญาตบอกว่าโอ้รอมานานแล้วอยากจะให้ใครมาทำสักทีเหมือนกันเวลาคนที่ขึ้นมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะได้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสมคุณค่าแล้วก็ขออนุญาตท่านทำอัตตชีวประวัติของพระอาจารย์หลวงพ่อในพระมหาเจดีย์นี้ด้วยชีวประวัติของท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าศึกษาให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยได้มาเห็นวิถีชีวิตแนวทางความคิดโครงการต่างๆที่ท่านได้จัดทำขึ้นซึ่งผมก็เชื่อว่าเมื่อคนเขาได้สัมผัสแล้วก็รับรู้แล้วเนี่ยเขาจะเกิดศรัทธาเกิดกำลังใจที่จะเข้ามาเรียนสมาธิเข้ามาปฏิบัติธรรมนะฮะนี่เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นประทับใจมากๆเลยตั้งแต่ก้าวออกมาจากคลิปเลยค่ะดูสวยงามแล้วก็ทรงคุณค่ามากๆเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะห้องแสดงประวัติของหลวงพ่อรู้สึกประทับใจค่ะตื่นเต้นตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะก็มาสวดลัคคีที่นี่เป็นประจำทุกปีค่ะไม่ทราบเลยว่ามีพิพิธภัณฑ์นี้พอได้มาเยี่ยมชมก็ทำให้รู้สึกเริ่มใส่ศรัทธาในตัวหลวงพ่อมากค่ะอยากจะมาเรียนสมาธิด้วยค่ะพิพิธภัณฑ์ประทีปแห่งดวงใจเนี่ยถ้าเขาได้ค่อยๆดูแล้วก็เห็นในอัตชีวประวัติของท่านแล้วเนี่ยพี่คิดว่าเขาน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างที่จะทำให้เขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตของเขาได้อาจจะเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ทำให้เขาหันมาสนใจพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีคุณค่ากับชีวิตของเราแค่ไหนThank you.